ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาพัดลมติดผนังแต่ว่ามีพื้นที่จำกัดห้องขนาดเล็กนะครับยี่ห้อมิล่าขนาด12นิ้วก็เป็นที่น่าสนใจนะครับผมก็กำลังมองหาที่จะเอามาติดห้องขนาดเล็กนะครับถ้าเป็น16นิ้วก็ขนาดใหญ่เกินไปมอง14นิ้วไม่มีนะครับก็เลยได้12นิ้วซึ่ง12นิ้วก็ขนาดกลางๆไม่ได้ใหญ่มากหรือเล็กมากนะครับเนี่ยก็ขนาดประมาณนี้ถ้าเทียบกันกับ16นิ้วก็มองว่าเล็กกว่านิดหน่อยนะครับขนาดน่าจะเหมาะกับห้องขนาดเล็ก4คูณ4เมตรนะครับถ้าเกิดว่าใหญ่ขนาด16นิ้วผมว่ามันใหญ่เกินไปนิดนึงได้ตัวมิร่า12นิ้วมาเป็นโมเดล M-1232 นะครับขายในราคาไม่แพงประมาณ600ถึง700นะครับก็สามารถติดผนังได้มีเชือกดึง2เส้นนะครับเป็นรุ่นที่ไม่ใช่รีโมทนะครับผมเอารุ่นที่ไม่ใช่รีโมทเพราะว่าเอามาใช้กับเบรกเกอร์ Wi-Fi เพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นรีโมทเนี่ยมันต้องมากดรีโมทอีกครั้งถึงจะทำงานนะครับผมต้องการจะเปิดค้างเอาไว้พอสั่ง Google ให้เปิดสวิตช์ Wi-Fi ที่ควบคุมตัวนี้อยู่เขาก็เปิดไฟจ่ายไฟให้ก็ทำงานเลยนะครับปรับไว้เรียบร้อยเปิดปิดสั่งงานผ่าน Google ได้เลยนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเป็นแบบแมนนวลนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30เซนติเมตรภายในกล่องก็มีอยู่เท่านี้นะครับเขามีใบพัดพลาสติกก็บางๆนะครับถือว่าบางกว่ายี่ห้ออื่นๆแต่เป็นพลาสติกแบบนี้มันไม่แตกไม่หักอยู่แล้วครับมันเหนียวๆนะแล้วก็มีตัวเครื่องมาให้แบบนี้นี่มาพร้อมเลยนะครับแค่ประกอบใบพัดก็ใช้งานได้ส่วนด้านหลังเป็นมาตรฐานที่แขวนนะครับเราสามารถตอกพุกยึดขาแล้วก็เอาไปห้อยได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับขาฝั่งที่เราติดผนังนั่นเองมีตัวยางมาให้ตรงนี้เอาไว้ดันผนังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีเชือกมาให้2เส้นนะครับเชือกดึงนะครับฝั่งนี้เป็นสายกับไม่สายฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาเป็นสปีดมี3สปีดนะครับแบบวน1 2 3แล้วก็ปิดเท่านี้เองนะครับสายให้หมุดมาแบบนี้เดี๋ยวผมติดแล้วจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับมีมอกอยู่ฝั่งนี้ประหยัดไฟเบอร์5ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ดูสวยลมเข้าโฟลว์ดีน่าจะทำให้มอเตอร์ด้านในเย็นดีนะครับหมดแล้วครับมีสัญลักษณ์เทอร์โมฟิวส์อยู่ตรงนี้นะครับตัดไฟได้เมื่อร้อนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวปลั๊กก็สายไฟใหญ่ดีครับสายไฟอ้วนๆหน่อยแต่เป็นสายแบนนะเป็นหัว2ขาขนาดใหญ่เป็นปลั๊กแบบมาตรฐานนะครับมาตรฐานแต่ว่า2ขานะจะมีขั้วอยู่ตรงปลายเล็กน้อยนะครับป้องกันไม้บรรทัดไปแย่ตรงนี้ก็โอเคไม่นำไฟฟ้าปลั๊กเต้ารับนิ่มๆดีนะครับตรงนี้จะมีน็อตมาให้2ตัวแล้วก็พุก2ตัวรวมถึงขาที่ติดกับผนังนะครับส่วนตัวตะแกรงนะครับให้มาแบบนี้มีตะแกรงทั่วไปถ้าเกิดท่านใดเคยประกอบพัดลมก็ตัวนี้ง่ายมากครับประกอบตัวนี้เข้าก่อนแล้วก็ใส่ใบพัดตัวนี้ปิดตามจบแล้วครับแค่นี้เองหน้าตาก็สวยดีนะครับตรงนี้ก็มียี่ห้อมิร่าอยู่ตรงนี้ดูธรรมดาธรรมดานี่แหละครับไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะครับเขาบอกว่ารับประกันมอเตอร์2ปีเก็บไว้เป็นหลักฐานก็เท่านี้นะครับในการประกอบนะครับก็ง่ายๆเลยหมุนตรงนี้ออกนะครับเป็นการหมุนเหมือนตามเข็มนะมันจะสวนทางกับพวกขวดพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ออกจากนั้นก็เอาตัวฝาหลังมาใส่การใส่ก็ง่ายสุดๆเลยนะครับใส่ตามหมุดนะหลังจากนั้นก็หมุนฝาหลังเข้าไปให้แน่นกระชับมือครับถัดจากนั้นให้ใส่ใบพัดครับในการใส่ใบพัดให้ลงตรงบากมันจะมีแท่งอยู่ตรงนี้ปกตินะครับให้คุณถอดตัวนี้ออกก่อนตัวนี้เป็นปลอกเพื่อที่จะใส่มากันสนิมตรงนี้นะครับให้ดูสวยงามเท่านั้นเองใส่โดยที่เอาตรงเนี้ยจะมีเห็นร่องไหมครับตรงนี้ร่องนะให้คุณเอาร่องไปใส่บริเวณสลักนะครับเล็งนิดหน่อยโอเคแค่นี้ก็โอเคแล้วหลังจากนั้นก็หมุนจุกตัวนี้เข้าไปหมุนทวนเข็มครับจะสลับด้านกับพวกขวดน้ำโอเคหมุนทวนเข็มนิดนึงเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว
หลังจากนั้นก็ใส่ใบพัดใบพัดเนี่ยเขาจะมีตัวบากฝั่งเนี้ยเป็นตัวด้านบนนะครับให้คุณเล็งตรงบากดีๆบากด้านบนตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ตรงกลางสวยๆโอเคเสร็จแล้วก็ค่อยๆดันครับดันทีละนิดทีละนิดมานะครับโอเคเสร็จแล้วตัวนี้เขาจะเด้งปิดเองล็อกเองผมเจาะเรียบร้อยแล้วก็ขันน็อตฝั่งนี้เรียบร้อยคุณจะใช้น็อตกับพวกที่เขาให้มาหรือเป็นของคุณเองก็ได้ผมใช้ฝั่งละตัวนะครับตัวนี้เป็นของผมเองแล้วฝั่งเนี้ยเป็นของที่เขาให้มานะครับเก็บเอาไว้เพราะว่าของเขาเนี่ยมันยาวไปหน่อยแล้วก็มันขันยากนะครับผมขันตรงนี้ฝั่งนี้เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงตรงนี้เป็นน็อตที่ไม่แหลมนะครับก็ไม่เป็นไรเขาให้มาแบบนี้ก็เราก็ใช้ของเขาไปด้วยก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาขุนได้เช่นเดียวกันโอเคนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็แขวนพัดลมเข้าไปเป็นแค่การห้อยนะครับห้อยเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยถือว่าเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานก็เสียบปลั๊กผมซื้อมาใช้กับสมาร์ทสวิตช์แบบนี้ด้วยที่ก่อนหน้านี้สั่งว่าเปิดพัดลมนะครับเราสามารถเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวกั้นไฟเปิดปิดจ่ายไฟให้กับตัวพัดลมตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นแบบแมนนวลดึงอยู่แล้วผมก็ดึงเปิดทิ้งเอาไว้เลยนะครับหลังจากนั้นก็สั่งงานให้ Google เปิดตัวนี้ก็จ่ายไฟให้ใช้งานได้นะครับตอนนี้ผมติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อไฟแล้วนะครับเปิดที่เบอร์1ยังไม่ได้สั่งงานให้ Google เปิดโอเค Google เปิดพัดลมโอเคครับประมาณนี้ตอนนี้เบอร์1ลมค่อนข้างแรงนะครับเราสามารถที่จะสั่งงาน Google เปิดได้โดย Tuya Smart Switch นะครับหรือว่า Tuya Basic นั่นเองโอเค Google ปิดพัดลมประมาณนี้ชัดเจนครับก็สะดวกมากๆนะครับเสียงลมแรงแต่ว่าไม่ใช่เสียงมอเตอร์นะครับพัดลมตัวนี้ค่อนข้างทำงานได้ดีโดยรวมแล้วไม่แพ้ยี่ห้อดังๆเลยผมก็รู้สึกโอเคนะชอบดีนะครับสำหรับพัดลมขนาดเล็ก12นิ้วถ้าเกิดใครต้องการที่จะเอามาใส่ห้องขนาดเล็กก็ตัวนี้เลยแนะนำนะครับเสียงเงียบดีใช้ได้โอเค Google เปิดพัดลมโอเคครับชัดเจนส่วนเบอร์2นะครับเบอร์3ครับก็จะมีเสียงมอเตอร์ขึ้นมาดังขึ้นมานิดนึงแต่ก็ถือว่ายังเบาอยู่เมื่อเทียบกับหลายๆยี่ห้อนะครับปกติแล้วห้องเล็กๆเนี่ยคิดว่าเบอร์1ก็น่าจะเพียงพอเปิดเบอร์1ทิ้งเอาไว้เลยนะครับก็สามารถสั่ง Google ปิดได้โอเค Google ปิดพัดลมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอาไอเดียของการใช้งานพัดลมขนาดเล็กเอาพัดลมขนาดเล็กมิด้ามารีวิวด้วยเอาไอเดียของการสั่งงานด้วยเสียงมาผสมด้วยแล้วก็ติดตั้งใช้เองอยู่นะครับถ้าเกิดท่านได้มีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ก็ไม่น่าจะมีอะไรยากครับพัดลมก็ซื้อออนไลน์ได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปส่วนพวกเบเกอร์พวกสมาร์ทปลั๊กก็สามารถดูรีวิวในคลิปช่องไอทีปัจจุบันได้นะครับมีอีกเยอะเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ